มาดูเรื่องราวของบริษัทต่างๆที่น่าสนใจกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะในบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดนะคะหรือว่าทางด้านของ MGC Asia ค่ะตั้งเป้าในปี2561นี้นะคะขึ้นแทนผู้นำค้าปลีกรถยนต์ค่ะโดยรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะเปิดเผยจากทางด้านของท่านผู้บริหารดร.สรรหวุฒิธรรมชวนวิริยะนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท Master Group Corporation Asia จำกัดหรือว่า MGC Asia ค่ะระบุเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะบริษัทนั้นเตรียมแผนในการลงทุนเพื่อขยายความครอบคลุมของกลุ่มธุรกิจทั้งในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศนะคะเตรียมงบลงทุนเบื้องต้น 2,000 ล้านบาทค่ะและมีแผนที่จะเป็นพันธมิตรกับผู้ค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นกลุ่มทูแนปนะคะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ระดับโลกเพื่อมุ่งเน้นการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ในประเทศไทยและอาเซียนค่ะพร้อมกันนี้นะคะจะนำเอาระบบดิจิทัลมาผสมผสานในการทำธุรกิจมากขึ้นด้วยมุ่งสู่การบริหารธุรกิจแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนะคะพร้อมกับคาดการณ์ค่ะว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัทนั้นจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% จากปี2560ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มรถยนต์ใหม่นะคะตั้งเป้าจำหน่ายไว้ 12,500 คันธุรกิจศูนย์บริการหลังการขายตั้งเป้าบริการไว้กว่า 240,000 คันโดยมีปัจจัยสนับสนุนนะคะจากข้างต้นในเรื่องของการที่จะไปร่วมพันธมิตรนะคะกับคู่ค้ารายใหม่หรือว่าแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะเตรียมขยายความครอบคลุมของกลุ่มธุรกิจด้วยโดยในปีที่ผ่านมานะคะมีรายได้รวม 22,000 ล้านบาทค่ะคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจรถยนต์ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปและก็รถญี่ปุ่น 80% ธุรกิจรถเช่า 8% ค่ะธุรกิจ after market 2% ธุรกิจให้คำปรึกษาและบริการด้านประกันภัยครบวงจร 1% นะคะและธุรกิจภาพรวมอื่นๆในสัดส่วน 9% ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถเช่ารถมือ2ศูนย์ฝึกอบรมรวมไปถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศค่ะ